ร้องเรียนไปไหนก็ไม่มีหรอกเพราะว่ามันมาแถบข้างหลังจะไปดูเท่าไหร่ก็ไม่มีแฟนหนูก็เลยเดินลองเดินอ้อมไปดูข้างหลังแล้วถึงได้ไปเจอกระเป๋าหนูแล้วก็ไปเจอช่องใช่ก็ไปเจอช่องประตูรู้ตอนไหนว่ามีห้องอื่นโดนด้วยทีนี้พอนั่นเสร็จแล้วเขาก็ให้หนูรอและเพื่อจะแจ้งความใช่ไหมคะหนูก็เลยไปนั่งรอหน้าห้องกับพวกยามนี่แหละทีนี้หนูก็กล่าวว่าห้องข้างๆเนี่ยเดี๋ยวถ้าเขาตื่นขึ้นมาหนูจะถามเขาว่าพี่คืนนี้เมื่อคืนนี้พี่ได้ยินเสียงอะไรไหมครับแต่พอเขาเปิดมาปุ๊บเขาก็ถามกับเจ้าหน้าที่โรงแรมว่าที่เนี่ยรักษาความปลอดภัยได้ดีขนาดไหนของผมหายหมดเลยพูดอย่างนี้ครับพวกหนูก็เลยตกใจก็เลยถามว่าอะไรมั้งพี่เฉพาะทองก็11บาทเอ๊ะสร้อยอะไรต่ออะไรของครับหนูก็เลยตกใจก็กลายเป็นว่าหนู2คนเหมือนกันนี่ก็เลยโทรแจ้งความพอแจ้งความตำรวจก็มาพิสูจน์ลายนิ้วมือพิสูจน์อะไรแต่อะไรก็คือยังจับไม่ได้ทุกวันนี้ใช่ครับผมกล้องก็ไม่มีครับแล้วข้างนอกก็เขาไปไล่เก็บกล้องข้างนอกอะไรบ้างเขาบอกว่าเสียตอนนั้นก็พาแฟนเดินไปด้วยเขาบอกว่าเสียไปที่ร้านดีไซน์แล้วโรงแรมรับผิดชอบมันเท่าไหร่ไม่ได้รับผิดชอบทำไมอ่ะเขาบอกรอให้ได้คนร้ายก่อนรอทำไมอ่ะไม่เกี่ยวก็นะครับเป็นเรื่องความรับผิดชอบของโรงแรมนี่ครับต้องรออีกเดียวเหรอเราถามไปตอนไหนหนูก่อนที่ว่าพี่ปออีกคนนะคะที่ว่าหายด้วยกันหนูโทรหนูลงมาแจ้งเนี่ยหนูลงมาสังขะจากสังขะมาเมืองหนูก็เลยโทรหาเจ้าของหนูโทรถามว่าเฮียเรื่องไปถึงไหนอะไรแล้วแกบอกว่าเมื่อคืนนี้ผมได้ไปคุยกับตำรวจมาเขาบอกว่าที่เมืองน่ะคือพิสูจน์อะไรไม่ได้เลยครับต้องรอจากที่นครปฐมอย่างเดียวนครปฐมคือพิสูจน์หลักฐานที่นครปฐมอ๋อทีนี้หนูก็เลยถามว่าเฮียว่าหนูต้องรอนานแค่ไหนเขาบอกอันนี้ผมก็ตอบไม่ได้อาจจะ2เดือน3เดือนอ้าวเฮียถ้าอย่างนั้นอย่างพวกหนูก็คือต้องรออย่างเดียวใช่ไหมคะบอกใช่ครับหนูก็เลยไม่รู้จะทำไงหนูก็เลยโทรคุยกับพี่ปอพี่ปอบอกพี่เจี๊ยบถ้างั้นเดี๋ยวรอผมจะมาครับแกก็เลยมาแกก็เลยมาคุยกับตำรวจอะไรต่ออะไรให้เราเพราะหนูบอกเลยว่าหนูสองคนหนูไม่มีปัญญาจ้างทนายหรอกครับครับและเงินมันแค่7-8 พันแต่ถามว่ามันเยอะไหมเยอะแต่จะให้หนูไปจ้างทนายมาฟ้องเจ้าของโรงแรมหนูไม่ใช่พี่ปอคนที่หายด้วยกันบอกไม่ต้องกลัวพี่หนูไม่ทิ้งพี่หรอกใช่ครับเดี๋ยวผมฟ้องพี่มาด้วยกันครับใช่ครับผมแล้วทีนี้ได้กลับไปพักที่นี่อีกไหมไม่เคยไม่เคยไปพักแล้วเราไปพักที่อื่นอย่างเดียวไม่ได้ทีนี้มาพักมาบ้านพี่สาวผมครับคือกลัวพักก่อนที่ค้างแล้วลงสองปีนะครับร่วมสองปีนะครับร่วมสองปีครับติดครั้งอ่ะโอ้โหนับไปทั่วเลยครับบางทีผมเข้ามาพักทีไป10-10 วันนะคะบางทีสิบวันบางทีห้าวันบางทีอาทิตย์หนึ่งเดี๋ยวเดือนหนึ่งมาเรียกว่าหนูสนิทกับพนักงานในนั้นเลยอ่ะครับรู้เลยว่าหนูมาจะต้องนอนใช่ครับผมครับหนูไม่ครับผมจะ101 กับ 102สองห้องเนี่ยที่ผมจะพักหน้านี้รู้ไหมเคยมีคนมาขโมยของบ้างไหมก่อนหน้าเคสเราไม่มีข้อมูลเลยครับผมไม่รู้เรื่องเลยครับคุณรู้กับเราเลยใช่ครับผมแต่ถามว่าเขาดูแลเราดีไหมพนักงานเขาดูแลเราดีดูแลบริการเราดีครับผมถึงได้ชอบแล้วมันเงียบครับใช่ใช้บริการประจำใช่ค่ะก็เลยใช้บริการประจำแล้วห้องพักเนี้ยเราอยู่ประจำแต่และไอช่องที่หน้าต่างหน้าต่างเนี่ยเราไม่รู้เลยไม่รู้เลยข้างในเนี่ยเรามองไม่เห็นไม่รู้เรื่องเลยเป็นกระจกเงาครับเป็นกระจกเงาเลยครับผมเปิดจากข้างในไม่ได้อะใช่ครับผมต้องเปิดจากข้างนอกอย่างเดียวแล้วมันจะหนีเมียน้อยยังไงอ่ะหนูก็ไม่เข้าใจว่าเขาให้ไม่เป็นไรเขาก็คงจะไปเปิดให้คงจะเจ้าของมันก็ต้องหนีเองได้สิใช่ไหมล่ะได้เปิดข้างในไม่ได้เปิดได้ผมก็เคยถามเขาที่ผมมาเจอใช่ไหมผมก็ถามเขาว่าอ้าวแล้วเวลากะเมียน้อยหนีจะต้องทำยังไงบอกพวกผมนี่แหละเป็นคนไปเปิดให้ใช่ครับผมเด็กไซลายไซลายคืออะไรไซลายอ๋อเด็กไซลายจะเป็นเด็กรับงานพิเศษครับพามานอนด้วยอย่างนี้ครับเสร็จแล้วก็ถ้าเกิดว่าภรรยาหลวงรู้มาพวกเด็กในโรงแรมก็จะมาบอกใช่ไหมใช่แล้วเขาจะไปเปิดช่องพิเศษตรงนี้ให้เนี่ยข้างในจะเป็นแบบนี้ครับเนี่ยข้างในอ๋อนี่
ครับผมข้างในจะเป็นกระจกแบบนี้ข้างในจะเป็นกระจกแบบนี้ครับผมเนี่ยนะครับอันนี้เรายืนถ่ายเนี่ยภาพเราสะท้อนมาเลยเนี่ยครับผมข้างในมองเห็นในกระจกอย่างนี้ครับผมข้างในห้องเลยนะครับเราไปอยู่มาใช้บริการห้องนี้มา2ปีครับไม่รู้เลยว่าเป็นใช่ใช่แล้วพูดและไอ้ช่องเนี้ยที่เขาเรียกว่าช่องอะไรพามีน้อยหญิงไม่หลวงใช่ครับผมใครเป็นคนเรียกพนักงานเองครับเขาเรียกกันครับเราถึงได้รู้ว่าถึงได้รู้ครับแล้วก็เชื่อว่าเป็นช่องทางที่คนร้ายใช้เข้ามาจัดการชีวิตเราใช่แล้วตัวมันเข้าไหมตัวมันอีตอนนั้นเราไม่รู้เพราะอะไรเพราะของที่วางไว้เนี่ยอยู่บนหัวนอนอยู่บนหัวนอนเราครับซึ่งไอ้ตรงเนี้ยมันอยู่ใกล้กับใกล้หัวนอนเราไหมไอ้ก็ช่องเนี้ยอยู่มุมไปผู้กันตามตรงไปขาไม่ได้ไม่ได้ต้องเดินเข้ามาใช่ไหมครับเปิดหน้าต่างนะพอเปิดเข้ามาจะเดินมาเดินมาครับผมนี่ก็เดินมาเพราะว่าจะวางไม่แข็งใช่ครับผมคือพวกเนี้ยคนร้ายไอ้ที่ลอยเท้าครับที่อยู่บนคอมพิวเตอร์แอร์ครับมันก็ปีนเข้ามาทางช่องนี้ครับครับแล้วก็เดินเข้ามาครับเดินเข้ามาเพื่อที่จะมาหยิบทรัพย์สินเรากระเป๋าเราครับของคุณนี่เป็นกระเป๋าครับกระเป๋าหนังเนี่ยกระเป๋าใบนี้เลยกระเป๋าใบไหนใบนี้เหรอใบนี้เลยครับใบนี้ที่โดนครับแล้วก็มีเงินอยู่7,400 7,400ใช้ของไม่ได้วันนั้นครับปกติทำอาชีพอะไรผมทำไร่ครับเสร็จไปอะไรอย่างเงี้ยเสร็จจากไร่ก็ค้าขายได้ตังค์มาจากไหน7,000 บาทตังค์7,000 บาทเนี่ยเหรอคะหนูเอาไอ้นี่มาขายอ๋อครับของเก่าตอนนั้นน่ะแล้วก็ได้ตังค์มาค่ะเพื่อจะได้หนูมาเพื่อจะมาเอาต้นมันไปปลูกด้วยจะมารับต้นมันเอาไปใช่ครับแล้วพอดีต้นมันน่ะนัดให้หนูไปเอาเช้าเรื่องเลยมานอนที่นี่ครับโรงแรมนี้ใช่ค่ะรีสอร์ทมันเป็นโรงแรมที่รีสอร์ทโรงแรมแอนด์รีสอร์ทโรงแรมแอนด์รีสอร์ทครับผมชื่อดังไหมในจังหวัดกาญก็ถามว่าคุณพักเยอะไหมก็เยอะนะครับครับผมเป็นร้อยห้องครับห้องของเรากับห้องของอีกรายนึงที่เขาโดนสร้อยเป็น10 บาทครับตรงนั้นสร้อยทองนะครับคุณค่ากว่า700,000เนี่ยครับดูต่างดูติดกันเลยติดกันครับผม V1 กับ V2 อ่ะพี่หนูอยู่ V2 หนูอยู่ V1 V หรือ V VIP VIP 1 V1 กับ V2 ครับผมติดกันเลยก็คือห้องพิเศษครับผมคือจะมีแอร์มีพัดลมพร้อมมีตู้เย็นพร้อมไงครับแต่ห้องทําคุณห้องต่อไปก็คือเป็นห้องธรรมดาในห้องมันมีอะไรพิเศษนอกเหนือจากไม่มีครับก็มีตู้เย็นมีเตียงนอนมีเตียงนอนแล้วก็โทษนะมีอ่างอาบน้ำมีอ่างอาบน้ำครับแต่ห้องธรรมดาเปิดมามีข้างบนไหมไม่มีไม่มีครับครับผมเปิดมาแล้วก็ปิดแล้วก็เอาน้ำอุ่นแช่อย่างเงี้ยแล้วทางเจ้าของโรงแรมเราได้พูดคุยกับเขาบ้างไหมวันก่อนที่ผมจะลงมาเนี่ยผมก็โทรถามเขาว่าเรื่องมันไปจริงไงเขาก็บอกอย่างที่แฟนผมบอกก็คือรอตำรวจให้รอรอตำรวจครับเขาก็พูดกับน้องว่าที่เมืองอ่ะพิสูจน์อะไรไม่ได้เลยคุณต้องรอที่นครปฐมเขาก็พูดกับน้องว่าตำรวจจับได้จับไอ้นี่จับผ้าครับนครปฐมครับ7ครับนะผลตรวจสอบพิสูจน์หลักฐานครับครับเขาให้รอตรงนั้นเลยทางโรงแรมเขามีประกันมันมีไหมอันนี้ผมไม่รู้ไม่รู้เรื่องเลยครับครับอีกรายนึงอ่ะอีกรายนึงที่700,000น่ะเราได้พูดคุยเขาไหมได้ติดต่อคุยตลอดเลยครับแกโทรมาถามเราตลอดว่าเป็นไงพี่ทางเจ้าของโรงแรมติดต่อมาบ้างไหมหนูบอกเปล่าเลยครับพี่ไม่เคยเลยแม้กระทั่งตำรวจไม่เคยโทรมาบอกเราว่าเรื่องมันไปแบบนี้ไม่ได้บอกอะไรเลยไม่ได้บอกอะไรเลยครับก็ถามมาแล้ว2 เดือนกว่าครับผมทางทนายเจครับครับกรณีของผู้เสียหายรายนี้ที่สาเหตุที่เราพามาร้องทางสคบครับเพื่อที่จะให้ดำเนินการยังไงบ้างครับคือเรื่องนี้เนี่ยในฐานะผู้เข้าพักเนี่ยถือว่าเป็นผู้บริโภคนะครับตามกฎหมายนะครับทางโรงแรมเนี่ยรีสอร์ทเนี่ยถือว่าเป็นผู้ให้บริการหรือเป็นผู้ประกอบการเพราะฉะนั้นเนี่ยอยู่ในอำนาจของสคบนะครับก็คือทางผู้บริโภคหรือผู้เข้าพักเนี่ยเป็นผู้เสียหายแล้วเคสนี้เนี่ยเป็นเคสที่โรงแรมเนี่ยประมาทเลินๆด้วยเนื่องจากว่ามีช่องทางพิเศษที่มันสามารถเปิดกลอนจากข้างนอกออกไปแล้วก็เข้าไปขโมยของได้นะครับผมมองว่าช่องนี้เนี่ยถ้าหากว่ามันไม่ใช้จริงๆมันก็ควรจะต้องล็อกให้แน่นหนาอันนี้ไม่ได้เกิดจากคนร้ายที่เป็นบุคคลภายนอกโดยที่อาศัยเฉ
ช่องโหว่เลยอันนี้ผมมองว่าทางโรงแรมเนี่ยต้องมีส่วนรับผิดชอบและทีนี้ตามกฎหมายเนี่ยแม้ว่าที่เขียนว่าโรงแรมจะต้องรับผิดชอบไม่เกินวงเงินทาง 5,000 ถ้าหากว่าทางลูกค้าไม่ได้แจ้งไว้แต่ว่ากรณีนี้เนี่ยนะครับผมมองว่าโรงแรมเนี่ยควรจะต้องรับผิดชอบเต็มจำนวนเพราะว่าทางเคสนี้ไม่ได้เสียหายอะไรเยอะนะครับไม่จำเป็นต้องรอทางตำรวจเลยสามารถที่จะใช้เงินค่าเสียหายเนี่ยให้กับทางผู้เสียหายไปได้เลยครับวันนี้เลยมาร้องมีส่วนรับผิดชอบและทีนี้ตามกฎหมายเนี่ยแม้ว่าที่เขียนว่าโรงแรมจะต้องรับผิดชอบไม่เกินวงเงินทาง 5,000 ถ้าหากว่าทางลูกค้าไม่ได้แจ้งไว้แต่ว่ากรณีนี้เนี่ยนะครับผมมองว่าโรงแรมเนี่ยควรจะต้องรับผิดชอบเต็มจำนวนเพราะว่าทางเคสนี้ไม่ได้เสียหายอะไรเยอะนะครับไม่จำเป็นต้องรอทางตำรวจเลยสามารถที่จะใช้เงินค่าเสียหายเนี่ยให้กับทางผู้เสียหายไปได้เลยครับวันนี้เลยมาร้องใช่ครับวันนี้มาร้องสคบเพื่อให้สคบเนี่ยเดี๋ยวส่งเรื่องไปที่สคบกาญจนบุรีเพื่อเจรจาไกล่เกลี่ยกับทางโรงแรมนะครับในการชดใช้ค่าเสียหายคืนครับแม้ว่าเป็นเงินที่ไม่เยอะแต่ว่าอันนี้เป็นเงินของชาวบ้านที่ได้มาจากน้ำพักน้ำแรงในการทำไร่ขายของเก่าครับปกติแล้วโรงแรมเขาจะมีช่องพิเศษอะไรอย่างนี้เคยได้ยินเคยเห็นบ้างไหมครับตามกฎกระทรวงของที่ออกโดยพรบ.โรงแรมเนี่ยบอกว่าโรงแรมควรจะต้องรักษาความปลอดภัยให้เพียงพอซึ่งไอ้การที่มีช่องอย่างนี้เนี่ยผมมองว่ามันเป็นเรื่องของการที่มันไม่ปลอดภัยจริงๆแล้วคนที่ดูแลกฎกระทรวงหรือควบคุมในส่วนของกฎหมายโรงแรมเนี่ยนะครับควรจะต้องเข้ามาตรวจสอบแล้วไอ้ช่องนี้เนี่ยถ้าบอกว่าเป็นช่องที่มีให้เมียน้อยหนีหรือมีช่องให้ทางส่งเด็กเข้ามาบริการนั่นหมายความว่าทางโรงแรมรีสอร์ทของคุณเนี่ยให้ใช้ห้องตัวเองเนี่ยเพื่อผิดวัตถุประสงค์ไม่ได้ให้แค่คนเข้าพักคือมีการใช้เพื่อให้บริการทางเพศด้วยซึ่งส่วนนี้มันทำไม่ได้ผิดกฎหมายเกี่ยวกับโรงแรมครับแล้วก็กรณีคนอื่นๆนอกจากสามีภรรยาคู่นี้ที่ไปใช้บริการตรงนั้นน่ะถ้าเกิดว่ามีการเอาผิดเป็นขึ้นมาตรงนี้เขาจะเดือดร้อนนะถ้าเกิดว่าเขาจะมาใช้กลับมาใช้บริการคือทางนายทะเบียนเนี่ยต้องเข้ามาตรวจสอบแล้วครับว่าช่องตัวนี้เนี่ยมันถูกต้องตามกฎหมายของพ.ร.บ.โรงแรมหรือเปล่ากฎกระทรวงกฎหมายที่เกี่ยวข้องอนุญาตให้ทำได้หรือเปล่าถ้าไม่สามารถทำได้เนี่ยมันก็ต้องมีการดำเนินการแก้ไขเพื่อที่จะไม่ต้องมีผู้เสียหายอย่างนี้เกิดขึ้นอีกอันนี้โดนไป 7,000 แล้วมีอีกห้องนึงโดน 700,000 นะครับหนักกว่านี้แล้วต่อไปเราจะมีความปลอดภัยในการเข้าพักโรงแรมรีสอร์ทกันแค่ไหนอ่ะถ้ามันมีช่องอะไรพวกนี้ให้โจรเข้ามาแสวงหาประโยชน์ได้ครับช่วยรบกวนขอดูอีกนิดนึงขอดูอีกทีนึงเป็นภาพถ่ายที่เราถ่ายไว้เป็นช่องพิเศษไอ้ตรงเนี้ยที่เราเรียกว่าเพราะถ้าที่ฟังจากผู้เสียหายระบุเนี่ยก็คือเปิดจากทางด้านข้างนอกเข้ามาได้อย่างเดียวเนี่ยครับนี่คือข้างหลังประตูหลังด้านนอกครับด้านนอกซึ่งเราจะเห็นกรอนใช่ไหมใช่ครับผมมันจะล็อกแล้วก็ถ้าเกิดจะเปิดถ้าก็ดึงกรอนด้านนอกครับผมเข้าไปใช่ส่วนด้านในจะเป็นยังไงมีกระจกค่ะด้านในห้องพักซึ่งเราเข้าไปนอนใช่ไหมใช้บริการแล้วเราก็นอนในห้องนี้ปรากฏว่าข้างในเนี่ยเรามองแล้วดูจากภายในดูไม่รู้เนี่ยครับเป็นกระจกเนี่ยนี่คือดูจากภายในแล้วจะเป็นลักษณะอย่างนี้นะครับผมเหมือนกระจกเราเรียกกระจกเงาใช่กระจกตรงที่ก็สอบครับผมเราแต่งตัวธรรมดาครับผมทั้งที่เราไปใช้บ่อยแต่เราก็ไม่รู้เลยแล้วครั้งเนี้ยที่เกิดการรักษาขึ้นมาครับทำให้เรารู้ครับว่ามีช่องพิเศษตรงนี้ใช่ผมก็ตกใจครับอยากจะเรียกร้องอะไรนอกจากวันนี้คือถ้าเกิดว่ามีการติดต่อมาอยากจะขออะไรทางที่ไหนครับก็อยากจะขอเงินคืนแล้วก็ที่คนร้ายจะมาการไปนะครับผมแล้วก็ค่าเสียเวลาที่ผมวิ่งไปวิ่งมาครับครับผมจะเตือนท้ายหน่อยไหมนะขนาดเราไปใช้บริการหน่อยคนบ่อยๆอย่างเงี้ยโรงแรมเนี้ยครับอยากจะเตือนอะไรเตือนคนอื่นนะเวลาเข้าไปพักที่ไหนก็แล้วแต่นะคะกรุณานะคะช่วยถามพนักงานเขาด้วยว่ามันมีช่องไหนบ้างอะไรบ้างนะคะใช่ครับผมเพราะว่าเราสองคนเนี้ยเราก็ว่าไม่เคยถามเลยก็คือคิดว่ามันปลอดภัย
แต่ถ้าเราถามเขาก็จะต้องบอกเราใช่ไหมคะถ้าเขาบอกเรามาเนี่ยเราก็จะได้รู้ว่าเออมันมีตรงไหนมั่งอะไรมั่งที่ว่าคุณข้างนอกจะเข้ามาได้อะไรเข้ามาได้เราก็จะได้รู้และจะได้ระมัดระวังของเรานี่เป็นสามีภรรยาครับผมเป็นสามีภรรยากันเป็นภรรยาภรรยาหลวงนะค่ะครับหลวงค่ะมีภรรยาน้อยป่ะไม่มีครับไม่มีนะครับไม่จำเป็นที่ต้องใช้ช่องรับไม่ต้องเป็นครับได้โอเคขอบคุณมากครับครับโอเคเรียบร้อยครับช่องรับมาธุระในเมืองครับครับผมขายของอะไรอย่างเงี้ยก็เวลาเราขายเสร็จเรากลับไม่ทันเราก็จะไปพักที่นั่นอ๋อหรือเรามาทำธุระอะไรก็แล้วแต่เราจะไปพักที่นั่นเราพักอยู่ที่นี่บ่อยแล้วใช่สองปีกว่าแล้วค่ะสองปีอันนี้ที่กระเป๋าที่ผมโดนขโมยมาถึงเราครับผมซึ่งมีเงินอยู่ของสดอยู่7,000 นะ7,400ครับ7,400ครับเจอแต่กระเป๋าครับเงินสดหายไปแล้วครับคือจังหวัดไหนเนี่ยครับเหมือนกันครับอ๋อก็อยู่ที่การเหตุเกิดที่การครับผมเนี่ยครับแต่บ้านกี่โมงกี่ทุ่มอะไรยังไงเข้าไปประมาณ4 ทุ่มครับ4 ทุ่มของวันที่27เองคืน27ครับผมอยู่ระหว่าง27-28นะครับคืนเมษาอันนี้รอยเท้าบนตู้แอร์นะครับเชื่อว่าจะน่าจะเป็นของคนร้ายครับผมเดือนเมษาแล้วยังไงเรามีมันเข้ามาตอนไหนอะไรยังไงรู้ตัวไม่รู้เรื่องเลยครับเย็นเดียวรับสนิทรับสนิทครับผมแล้ว4 ทุ่ม7 โมงไม่รู้ว่าเข้ามาตอนไหนกี่โมงครับผมได้ยินเสียงผิดปกติไม่เลยก็ได้ยินเสียงอะไรเลยครับคือทำงานจนเหนื่อยไปครับก็หลับไปเลยครับเพราะผมจะเป็นคนที่ว่าแล้วมีช่วงที่ไม่อยู่ห้องไหมไม่มีครับเข้าแล้วก็เข้านอนเลยครับผมแล้วก็คือมันใช้คนร้ายใช้ช่องทางไหนเข้ามาประตูลับเนี่ยครับเป็นประตูเป็นกระจกอยู่ข้างในครับผมมันเป็นเส้นทางยังไงอ่ะเส้นทางยาวไปเชื่อมห้องอื่นหรือยังไงไม่ใช่ครับพอผมไปถามที่ผมไปเจอใช่ไหมครับผมก็ถามยามพวกคนทำงานที่นั่นน่ะว่าช่องนี้มันหมายความว่ายังไงเขาบอกกับผมว่าช่องเมียน้อยนี่เมียหลวงครับผมนี่โรงแรมคืนเท่าไหร่เนี่ยพวกร้อยร้อยไม่ได้ถูกนั่นนะครับแล้วมียามมีรปภ.อะไรไหมโอ้ผมนอนห้องผมแล้วอยู่หน้ายามเลยครับเหรอครับผมมียามแล้วไอช่องตัวนี้เนี่ยมันเข้ามาจากทางไหนอะข้างหลังครับข้างหลังโรงแรมเหรอครับผมไอวันที่พักอยู่ห้องไหนชั้นไหนห้องวีหนึ่งศูนย์หนึ่งครับอ๋อไม่เป็นชั้นเป็นเหมือนรีสอร์ทครับผมเป็นแถวเลยครับอ๋อก็คือเข้าข้างหลังห้องก็ล้วงก็มาได้เลยครับก็คือเรามองว่ามันปลอดภัยหรือมันไม่ปลอดภัยยังไงเนี่ยในช่องนี้ครับก็คือปลอดภัยใช่ไหมคะคือมันเราก็คิดว่ามันเป็นกระจก2ตัวใช่ครับเราคือเรามาขึ้นมาตลอดมาพักผ่อนเพราะมันเงียบสงบแล้วมันสะอาดแสดงว่ามีทุกห้องเลยไอ้กระจกเนี้ยถามว่าทุกห้องที่เราเคยเข้าพักหลายครั้งเนี่ยเห็นทุกห้องเลยใช่ครับหนูจะเห็นแค่ห้องเนี้ยหนูจะพักประจำก็คือ B1 กับ B2 อ๋อก็คือมีห้องประจำอยู่ใช่ค่ะแต่ที่ไอ้ที่บอกว่าโดนอีกรายโดนห้องข้างๆเลยเหรอครับผม1/2ครับของหนูมัน B1 ของเขาสุดแล้วเราพักอยู่ตั้งนานเรายังไม่รู้เลยทำไมคนร้ายถึงรู้อ่ะเราคิดว่ายังไงไม่รู้ผมก็ไม่ทราบเหมือนกันว่าครับผมแล้วแต่ผมก็แปลกใจว่าหน้าห้องผมยามก็อยู่ตรงนั้นทำไมไม่มีใครอะไรเลยอย่างเงี้ยไม่มีคนเดินใช่ครับผมคือไอ้ช่องนี้คือมันดันมือเข้าไปได้เลยมันจะมีกรอนล็อกอยู่อ๋อกรอนล็อกครับผมปลดกรอนได้ก็นอกเหรอดันเข้าไปเลยครับผมอะกรอนอยู่นอกครับเหรอเนี่ยครับตอนมันจะอยู่ข้างนอกเนี่ยครับครับอ๋อครับผมนอกครับก่อนข้างนอกมันก็เปิดเข้าได้สิใช่ครับผมซึ่งผมไปนอนพักผมก็แล้วไอ้กระเป๋าไก่ช่องตรงนี้เนี่ยวางไว้ไกลกันไหมไม่ไกลครับข้างใต้นี่แหละครับอ๋อข้างใต้เลยครับผมเอื้อมมือมาไม่ต้องเข้าบางตัวเนี่ยครับอยู่ข้างใต้เลยครับผมแล้วตู้แอร์จะอยู่ตรงตู้แอร์แล้วก็ประตูเลยครับผมก็คือแล้วข้างหลังไอ้ข้างหลังโรงแรมรีสอร์ทเนี่ยไม่มีกล้องเลยครับมีแต่ข้างหน้า
มีข้างหน้ารถวิ่งไปวิ่งมาเราขอหายเสร็จปุ๊บเรามารู้ตัวตอนไหนตอน7:40ล่ะ7:30นะครับก็คือเห็นกระเป๋าหายไปแล้วครับใช่ค่ะคือหนูกับสองคนกับแฟนก็คืออาบน้ำอาบท้าเสร็จใช่ไหมคะก็คือจะไปแล้วครับแต่ทีนี้หนูก็หันมาจะมาคว้ากระเป๋าที่อยู่ข้างตัวเองเหมือนนอนแต่มันไม่มีกระเป๋าหนูก็เลยถามแฟนว่าพ่อมึงได้เอาตังมาเอาตังไปไหมแฟนบอกไม่ได้เอาแล้วกระเป๋าหายไปไหนแฟนหนูก็เลยไปดูในรถไปหาในรถก็คือไม่มีหนูก็บอกไม่ต้องไปดูหรอกเมื่อคืนเขาเป็นคนหิ้วมายังเอาแบงค์พันน่ะจ่ายค่าห้องเลย600แล้วเขาก็ทอนมา400แม่ก็เลยเอาใส่ไว้ตรงนี้เพราะว่ามันมีตังอยู่ในกระเป๋าอยู่8,000ตังเศษไม่คิดนะคะก็คือแบงค์พันมันมีอยู่8,000แม่ก็เลยไปจ่าย